สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวพาลอดบายกันชาวระยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณ16ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะสถานการณ์ของคุณชีวิตคุณโดยเป็นแนวทางนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คิดแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกแต่ถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะดูได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูของอาจารย์ท่านไหนๆคุณก็ยึดหลักอาจารย์ท่านนั้นๆแล้วกันนะคะโอเคไหมโอ้ห้าดาบเจ็ดดาบเลยทีเดียวเชียวนะมากันที่ราศีมังกรค่ะราศีมังกรในครึ่งหลังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะจ๊ะอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้ามันยังไม่เกิดมันเองมันอาจจะเป็นการเตือนในอนาคตที่อันใกล้นี้หรือ travel โอ้แม่จับไพ่อะไรนี้มังกรมาเป็นการพยากรณ์1 16ถึง31ไพ่ใบแรกเป็น5ดาบเลยระมัดระวังความอารมณ์แล้วกันระมัดระวังอารมณ์สิ่งที่คุณอาจจะไม่สู้ดีมันอาจจะมีความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นถึงยังไงเราก็ต้องยอมรับผลนั้นๆ นะคะสัญญาณไม่ดีคู่แข่งขันเขาเรียกว่าอะไรคู่ต่อสู้เยอะเวลาคุณทำธุรกิจการค้าหรือทำงานใดๆก็แล้วแต่สัญญาณแห่งการแข่งขันการต่อสู้หรือความขัดแย้งค่ะคุณอาจจะอยู่ในวงขัดแย้งนั้นๆบางทีการประชุมการประชุมกับคนหมู่มากหรือการอยู่กับอารมณ์ตัวเองอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะระวังเรื่องของอารมณ์ให้หนักเลยอารมณ์บางทีเรารู้สึกหงุดหงิดหรือการเอาชนะคักคานกันและกันไม่ว่าจะเอาชนะคักคานใครก็ตามนะคะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองมีแพ้มีชนะแต่มันก็ไม่สบายใจกันหลายๆฝ่ายระวังเรื่องนี้ให้จงหนัก5ดาบ5เหรียญมองถึงสถานการณ์ของคุณบางอย่างเนี่ยบางถ้ามองถึงสถานการณ์บางอย่างคุณจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์ของตัวเองก็ได้นะคะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนอาจจะตกงานหรืออยากออกจากงานนะคะระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นลนขึ้นศาลขึ้นโรงพักมีคดีความมีการเซ็นสัญญาลงนามเอกสารใดๆก็ตามก็ระมัดระวังให้ดีอ่านให้ทั่วทีนะจ๊ะมันมองถึงการลงนามเซ็นสัญญานะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ข้างกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อาจจะเกิดมาจากบุญที่คุณทำพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะระวังการถูกโจรกรรมข้อมูลด้วยถูกหลอกถูกโกงถูกโจรกรรมข้อมูลถูกแทงข้างหลังมินทาว่าร้ายหรืออาจจะผิดหวังในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังคุณอาจจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างไว้ก็ได้หรือการทำงานใดๆของคุณต้องใช้เทคนิคใช้เทคนิคเขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์ตาต่อตาฟันต่อฟันชิงไหวชิงพริบให้ได้เปรียบในการทำงานประมาณนั้นใช้กลยุทธ์นิดหนึ่งแล้วก็ระวังของหายโทรศัพท์หายรถหายอะไรก็ได้ของหายการถูกขโมยสร้อยหายอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันนะคะไพ่มองถึงกำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะมีลูกค้าเก่าๆหวนกลับคืนมาบ้างนะคะมีมาบ้างเหมือนกันคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณจะมีแรงผลักดันในตัวเองที่จะก้าวเข้าไปสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ไม่ยากถ้าระวังอุบัติเหตุเพศภัยภัยจากธรรมชาติรถเฉี่ยวรถชนหกล้มอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังบางคนยังไม่เกิดก็ระวังไว้ระวังไม่ใช่ระแวงนะคะการระแวงไปทั่วโอ๊ยถ้าเรารู้ว่ารถจะชนเราก็ไม่ขับรถไปไหนไม่ใช่คือให้ระวังการขับรถบางทีเราคิดว่าเราขับรถเร็วไหมถนนมันลื่นไปหรือเปล่าก็ระมัดระวังสิ่งนั้นไว้นึกออกใช่ไหมอารมณ์นั้นจะมีการเซ็นสัญญาการเจรจาการตกลงใดๆไม่งานเข้ามาให้คุณได้ชื่นช่ำหัวใจนะจ๊ะคือสิ่งที่คุณทำมาอะไรก็ตามที่คุณทำคนเราทำดีมักจะได้ดีใช่ไหมจัสติกมันเป็นไพ่ของความเท่าเทียมไพ่ของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมในข้อสัญญากฎหมายต่างๆหรือการลงนามลงทุนทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงดี
ไพ่ของการความสำเร็จมันขึ้นมาตรงนี้อย่าลืมตรวจเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะจ๊ะบางทีนะปัญหามันอาจจะมีความมันมีความมีการงานของคุณมันอาจจะลักษณะของการช้าราช้าเกิดปัญหาเตือนถึงข้อพิพาททางกฎหมายด้วยนะคะถูกฟ้องอะไรเงี้ยหรือจำยอมจำใจอยู่ในภายใต้เงื่อนไขสัญญานั่นแหละแต่ว่าสัญญามันจะเป็นธรรมสำหรับตัวคุณเองนะไม่ต้องเป็นกังวลหรือบางคนอาจจะมีการทำงานฟรีๆเหมือนกันทำงานไปแต่มันเป็นงานฟรีอะแต่ว่าทำไปแล้วแต่ถึงเวลาก็จะได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆการเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ๆก็ได้แต่บางทีสิ่งที่คุณคาดหวังอาจเรียกว่าอะไรคู่แข่งคุณอาจจะไปพูดจาให้เราเสียหายสิ่งที่เราคาดคิดไว้มันอาจจะไม่ได้เพราะคนนะคะคุณอาจจะได้งานเก่าๆลูกค้าเก่าๆกลับคืนมาเหมือนการเจรจาการต่อรองสำคัญค่อยๆใจเย็นๆถ้ารู้เรื่องอะไรมาเรารู้ว่าใครแทงเราก็ใช้กลยุทธ์ในทางตอบโต้อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดในการตอบโต้กับใครก็ตามที่เข้ามานะจ๊ะขอดูดาวห้าดาวมันเป็นหน่อยดิช่วงนี้มันเหมือนเหนื่อยๆอ่ะพักหน่อยก็ดีนะมันเหมือนท้อถอยอ่ะเกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยๆกับสิ่งที่คุณพยายามอยู่บางทีความพยายามของคุณจะเอาชนะสิ่งต่างๆแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสมหวังไม่ได้ดังใจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าสถานการณ์จะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะถ้ามีความเครียดอยู่นะคะหยุดฟื้นฟูจิตใจไปเที่ยวหน่อยไปเดินทางนิดนึงไปต่างจังหวัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจจะได้ไม่เครียดมากเกินไปนะคะอยู่ในโหมดของช่วงนี้เนี่ยการเงินเนี่ยมันถดถอยหน่อยค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายที่มันเคยคือรายรับมันมาแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะและค่ารายรับอ่ะเคยได้เยอะๆแต่มันได้ไม่เยอะเหมือนที่เคยได้มันถดถอยนิดนึงก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดได้นะคะแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปนั่นแหละถึงเวลาคุณก็จะเอาชนะมันได้แต่สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคาดคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่ระวังในเรื่องของความคาดหวังแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้เงินมันอาจจะไม่พอเงินมันน้อยมันค่อนข้างจะขาดแคลนมันมีปัญหาเรื่องเงินวุ่นวายใจกับเงินอาจจะถูกหลอกถูกโกงโดยการทำงานฟรีอย่างที่บอกอะนะจ๊ะก็ระมัดระวังเรื่องนี้หน่อยนึงช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องทำใจในบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ระวังจะเกิดปากเสียงกับคนที่คุณรักด้วยนะคะเกิดปากเสียงกับคนที่คุณรักเอาชนะค้าคานการถกเถียงกันถึงปัญหาต่างๆบางทีปัญหามันอาจจะมาจากเงินทองปัญหามันอาจจะมาจากความหงุดหงิดของเราเองอย่าถกเถียงกันเยอะยิ่งมันจะบานปลายไปกันใหญ่ไม่มีอะไรดีในการทะเลาะกับใครนะคะถ้านิ่งได้นิ่งหนีได้หนีไม่ใช่ว่าการที่เราหนีแล้วเราไม่สู้ค่ะไม่สู้คนนะไม่ใช่เพียงแต่บางทีการทะเลาะเบาะแว้งหรือใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอารมณ์ไม่ได้แก้ปัญหาได้อารมณ์มันทำให้มีแต่ความบาดหมางมีแต่ความขุ่นเคืองใจมีแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับใครคนในบ้านครอบครัวใครก็ตามอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาความหงุดหงิดเราไปลงที่ใครเขายิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่มันบานปลายในด้านความรักค่ะบางคนมีความรักอยู่อาจจะมองถึงความรักบางคนอาจจะทะเลาะกับคนรักมองถึงการทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆยันเรื่องใหญ่โตพันจบเลยอ่ะพันจบพันแบบเรื่องเล็กน้อยพานพาจะหย่ากันเถยเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปจับได้ว่าคนที่เรารักก็นอกใจแอบไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฟ้องหย่าก็ได้การถูกฟ้องหย่าคุณฟ้องหย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันอยู่ๆมันพังทลายถล่มทลายไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างหรืออะไรก็ตามที่คุณเจอให้ใช้ความรอบคอบอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาค่ะให้สติให้เยอะอารมณ์ดีๆค่อยมาคุยกันว่าจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องของความรัก
มันมีการมันอาจจะมีบางคนจบแบบกะทันหันไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกมันพังเราถูกแทงข้างหลังถูกโกหกถูกหลอกลวงเรารู้สึกโกรธมากเสียใจมากเราจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเย็นๆยังมีความรู้สึกว่าความรักของคุณนั้นยังสามารถมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะมีโอกาสของการมาปรับความเข้าใจมีโอกาสของการคุยกันได้เคลียร์กันหาข้อตกลงร่วมกันหาข้อยุติร่วมกันได้อย่าใช้อารมณ์แค่นั้นคนโสดล่ะเป็นยังไงคนโสดขอดูคนโสดคนโสดมองถึงความรู้สึกเก่าๆคนรักเก่าก็คนโสดจบจากคนเก่ามาคนใหม่มีเข้ามานะจ๊ะมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะบางคนเป็นคนโสดแล้วรู้สึกถึงการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตการมองหาสิ่งใหม่ๆความรักครั้งใหม่โสดแล้วจะมีคนเข้ามาค่ะแต่มันอยู่ที่คุณจะเอาไหมยังโฟกัสอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งเก่าๆอยู่หรือเปล่าทำใจลืมความรักครั้งเก่าอย่าเอาความรักเอาความรู้สึกขนเก่ามาทำร้ายปัจจุบันซึ่งไม่สามารถเดินไปในอนาคตได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่เพิ่งจบมากับคนเก่าๆหรือยังคิดถึงเขาอยู่บางสิ่งบางอย่างมันก็ถึงเวลาถึงเวลาของมันก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการถึงเวลาของมันที่บางคนก็ยังอยู่ในชีวิตเราแต่บางคนก็ถ้าไม่ใช่ก็จะหายไปจากชีวิตเรานะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คงไม่ชัดเจนต่อไปแต่เรามีความรู้สึกถึงความหงุดหงิดการทะเลาะหรือเรามองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีใครบางคนพยายามควบคุมชิงไหวชิงพริบในความสัมพันธ์พยายามจะให้เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขแต่เราก็รู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยมันเป็นการไปกลับระวังในเรื่องของการทะเลาะมากเลยอารมณ์เนี่ยสำคัญมากนะในเดือนนี้ระวังอารมณ์นะบางคนก็ถึงจะทะเลาะกันกี่ครั้งทะเลาะกันกี่หนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ก็ยังวนกลับมาหากันอยู่จนแล้วจนรอดก็ไม่เลิกกันสักทีประมาณนี้แต่เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเดิมๆอ่ะไปกันที่หลักสอนจะเป็นยังไงสถานการณ์รักสอนค่ะต้องตัดสินใจค่ะต้องตัดสินใจการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสอนเป็นรักที่ไม่เป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเดินออกไปจากความสัมพันธ์การบางคนเดินออกไปแล้วแต่ยังคงคิดถึงยังคงกังวลใจยังคงรักอยู่ยังคงตัดใจไม่ได้ในกรณีของรักซ้อนก็ทำใจนิดนึงคุณรู้ทั้งรู้อยู่ว่าการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมันจะมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่ยอมรับนะจ๊ะสถานการณ์ของรักซ้อนยังคงเป็นอะไรที่ต้องตัดสินใจถึงจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเป็นแสนเข็ญคุณก็ต้องตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะไปที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักมีใครบางคนในที่นี้มองถึงความรักที่ไม่ได้ความเป็นธรรมหรือการแบ่งสมบัติก็ตามเขาคิดยังไงกับคุณทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะอารมณ์เสียใส่กันไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าในเรื่องของเงินในเรื่องของเงินเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมกับความสัมพันธ์มีความเสียอกเสียใจในคำพูดในการกระทำของอีกฝ่ายเขาอาจจะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเราเลยก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณเขาเสียใจในการกระทำบางสิ่งบางอย่างการทำอะไรด้วยความรุนแรงคำพูดที่รุนแรงหรือการตัดใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเลยนะเขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมรักเราไม่เท่ากันค่ะใช่แล้วรักเราไม่เท่ากันมันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่มีการทะเลาะกันมากกว่าบางคนนะมันรักกันอยู่แต่ก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดมีเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจถูกมีเรื่องบาดหมางเดี๋ยวคุยกันก็ทะเลาะคุยกันได้ไม่นานคุยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยความเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่ความรักมันมีอยู่บางคนก็ใช้คำพูดเขาพูดอะไรมาแล้วก็เถียงคำไม่ตกฟากอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็มีความรักอยู่นะเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action อะไรไหมคะมีคนจะจบบางทีมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะใช่แล้วมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ถ้าได้พูดได้คุยได้เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจบางทีในที่นี้มันมีคน
ไม่พูดนะไม่พอใจก็ไม่พูดอะไรออกมาเป็นลักษณะของคนที่ไม่ยอมพูดอะไรในความต้องการในใจของตัวเองถ้าคุณได้เคลียร์กันได้พูดกันได้เจรจากันมันก็จะสามารถไปกันได้จบจากเรื่องความบาดหมางแล้วก็มาเคลียร์กันเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะคุณที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลราศีกันราศีมังกรราศีเมษถ้าดินประสบกันมังกรเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรบางทีบางคนเขาบอกว่าการที่อยู่ในความรักครั้งนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างเอาชนะคับคานซึ่งกันและกันถ้ายอมลดอีโก้ลงหน่อยนะถ้ายอมลดอีโก้ลงหน่อยยอมเปิดใจพูดในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเราสองคนยังไปกันได้ยังคุยกันได้ดีบางทีมันเกิดมาจากความหึงความหวงเป็นเหตุสังเกตได้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวก็กลับมาดีกันค่ะใช่เดี๋ยวก็กลับมาดีกันคุณสองคนยังเป็นคู่กันอยู่เพียงแต่ว่าใครคนหนึ่งจะเลือกที่จะง้อจะเลือกที่จะทำอะไรก่อนหรือเปล่าความรักความผูกพันอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งงอนหนักมากเราหันหลังไปอีกคนหนึ่งก็หันหลังไปต่างคนต่างหันหลังให้กันค่ะเขาก็หันหลังคุณก็หันหลังไปแต่ความในใจความรักทั้งคู่มันมีอยู่นะการหันหลังไปเนี่ยมันอาจจะหันหลังไปต้องไปทำงานอีกคนนึงหันหลังไปเพื่อความน้อยใจรู้สึกถึงความไม่รักรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมรู้สึกได้ถึงความแบบน้อยใจอ่ะแต่หันการหันหลังแบบเนี้ยมันมีความรักสองใบอยู่ตรงนี้ก็ยังสามารถเอาความรักความผูกพันให้ห่างกันก่อนถ้าโมโหก็ห่างกันไปสักพักนึงอารมณ์เดย์ค่อยมาเคลียร์ค่อยมาพูดค่อยมาเจรจากันน่าจะดีสักกว่านะจ๊ะขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำให้สักนิดหนึ่งดูเหมือนจะมีเหตุพอสมควรนะราศีมังกรนะไพ่แนะนำบอกว่าแรงดึงดูดพี่นาดโอ้มองถึงอารมณ์ล้วนๆเลยนะเนี่ยอ่อนล้าบางคนก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะวาระสุดท้ายเสี่ยงโชคอ่ะมองดูความสัมพันธ์ไพ่แนะนำว่าอะไรอารมณ์ความรู้สึกอีโก้สำคัญค่ะถ้าคุณจะจบก็ด้วยการตัดสินใจของคุณเองทั้งสองคนนั่นแหละแต่ถ้าคุณยังจะเอาความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีกันและกันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปได้อยู่ดีนะคะมองถึงบางคนอยากจะหลุดพ้นแล้วค่ะมันอาจจะโดนอะไรซ้ำๆเดิมๆโดนนอกใจโดนทรยศโดนหักหลังโดนโกหกมันเหมือนอีกคนหนึ่งอยากจะไปมากๆเลยแต่ใจมันยังคงผูกพันนะสิความรัก The Lover Sick of Cup มันยังเป็นความรักความผูกพันใช้เขาเรียกว่าใช้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาละกันถ้าคุณจะเลือกเดินไปทางไหนคุณเดินได้ทางนั้นแหละมันเลือกคนเรามันมีเส้นทางเดินของตัวเองแต่อย่าพูดอะไรหรือทำอะไรด้วยการด้วยความคิดที่มันโมโหถ้าอารมณ์ถ้าใช้อารมณ์เป็นหลักกระพังพินาศเท่านั้นแหละนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asafa0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ